ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลโอเคครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้นะฮะมาอยู่กันในเกม Minecraft กันอีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะพาไปดูบ้านใต้น้ำที่เขาบอกว่าดีที่สุดใน Minecraft กันเลยนะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมนี่นะฮะแต่ก่อนที่เราจะไปดูนะครับผมรบกวนที่จะกดไลค์คลิปนี้คนละ1ไลค์ให้ถึง500ไลค์นะครับผมนะจะเป็นไลค์ที่ขอบคุณมากๆเลยนะจ๊ะโอเคถ้ากดแล้วเนี่ยงั้นเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับผมไปเลยวู้ฮู หรือครับท่านผู้ชมซึ่งนี่นะครับข้างหน้าเราเนี่ยมันคือบ้านใต้น้ำในMinecraftที่ดีที่สุดเลยนะฮะโอ้โหดูนี่ดิครับท่านผู้ชมเย็นเข้แป๊บเดียวแต่ก่อนอื่นเลยผมต้องขอบอกว่าMinecraftเวอร์ชันเนี้ยมันเป็นแมปของMinecraftเวอร์ชันเก่านะครับแต่ว่าผมกับผมแตมเมอร์คนเนี้ยได้เห็นว่าMinecraftเวอร์ชันใหม่ที่มันยังไงอ่ะมันที่เขาเพิ่มอะไรวะเพิ่มสาหร่ายเพิ่มอะไรมาอย่างเงี้ยนะฮะผมเลยขออนุญาตใช้โอกาสนี้เอาเวอร์ชันใหม่เข้ามาเลยแล้วกันเดี๋ยวไปดูรอบๆก่อนนะครับว่ามันจะมีสาหร่ายเกิดหรือเปล่าวะเนี่ยเหมือนสาหร่ายว่ะเฮ้ยมีสาหร่ายเกิดหรือเปล่าวะเพราะว่ามันเป็นแมปเวอร์ชันเก่าแต่ว่าผมได้เอาอันนี้โอ้มีสาหร่ายเกิดด้วยแป๊บเดียวเรากินยาก่อนเลยสวัสดียามากินครับซัดก่อนเลยเพียบเลยค่ะสาหร่ายเพียบเลยค่ะแปลว่าเวอร์ชันใหม่เข้ามันก็มีแล้วตรงนี้คืออะไรครับอันนี้คือบาเรียเหรอโอ้โหสวยอ่ะคืออะไรอ่ะเฮ้ยบาเรียน้ำในMinecraftเลยครับโอ้ลองต้องลงเข้าไปดูซะแล้วฮะไม่ลงไม่ได้นะครับแล้วเข้าไปโอ้โหกลายเป็นห้องบาเรียในMinecraftในน้ำใต้น้ำครับผมเช็ดเคคนสร้างแม่งโหดจัดนะครับโหดจัดเลยแล้วเจ้านี่คืออะไรวะเจ้านี่มันคือเสาอะไรวะไม่รู้สิคนสร้างอาจจะยังสร้างไม่เสร็จก็ได้นะฮะอุ๊ยเดี๋ยวเราลองขึ้นเข้าไปดูบนยอดมันกันแล้วนะฮะอ๋อมันคือแบบเหมือนภูเขาไม่ใช่เหมือนหินนะหินอะไรสักอย่างนะฮะและตอนนี้เราอยู่ณทะเลแห่งหนึ่งนะครับผมซึ่งเป็นเกาะกลางทะเลที่เล็กมากนะฮะแล้วมีบ้านใต้น้ำอยู่ตรงหน้าเรานั่นเองไปเดี๋ยวผมจะพาไปหาทางเข้ากันนะครับผมนะทางเข้ามันนะครับผมมันอยู่แถวๆนี้แหละนะฮะนี่ไงนะครับผมนี่เดินมาตรงนี้นะครับแล้วจะเจอทางเข้าใช่ไหมเดินเข้าเลยฮะว้าวมันเป็นทางเข้านะฮะเอาไว้หลอกคนได้ด้วยดูนี่ดิเห็นปลาว่ายผ่านมาเมื่อกี้เนี่ยมันน้ำทั้งนั้นเลยนะเนี่ยโอ้โหปิดก่อนครับปิดก่อนโอ้โหน้ำเข้าหมดแล้วโอ้โหน้ำเข้าหมดแล้วเฮ้ยน้ำทะลุเข้าหมดแล้วเฮ้ยน้ำทะลุเข้าหมดแล้วโอ้ผมไปทำอะไรกับแมปเขาเนี่ยไม่เดี๋ยวน้ำเข้าหมดแล้วฮะไปเราจะลงไปก่อนแล้วก็ปิดให้เขาก็แล้วกันนะครับโอ้มาทำแมปเขาพังนะฮะตัวเราลงไปสิอึ๊บลงไปที่เรียบร้อยน้ำดับแล้วนะครับไปเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกันเลยดีกว่าในบ้านนะครับตรงนี้มันจะเขียนว่า underwater base นะฮะกดเข้าไปครับชุมแวบนะฮะมันจะพาเรามาใต้บ้านนะครับนี่ซึ่งมีสลามรองรับไปด้วยนะนะฮะจะนี่เป็นที่แป้นเหยียบนี่ครับเหยียบเพื่อเปิดนะฮะแค่คุณเหยียบประตูก็เปิดแล้วติดอะไรติดใยแมงมุมปะโถเดินเข้าไปครับโอ้โหดูข้างๆฮะข้างๆเป็นน้ำหมดเลยนะตอนนี้เราอยู่ในบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกล่องเพียบนะฮะแต่ไม่มีหาอะไรเลยสักอย่างโอ้โหถ้าเราทุบไอ้นี่ไปน้ำมันจะเข้าเปล่าวะโอ้โหไม่เหลือครับเข้าฮะน้ำมันเข้าปิดไปหาเรื่องให้แบบก็พังเยอะโอ้โหไม่ทันทันไรนะครับทั้งหญ้าทั้งเยอะทั้งหัวสเกเลตันหัวอะไรพังหมดเลยนะครับโดนน้ำท่วมพังหมดเลยนะครับนะเดี๋ยวเราจะเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับตั้งใจเดินดูบ้านดีกว่าถอยไปนะครับ
เดี๋ยวเราจะเริ่มจากห้องตรงนี้ก่อนลองเข้าไปซิว้าวตรงนี้เขาเรียกเป็นห้องปรุงยานะครับห้องปรุงยานะฮะโอ้มีประตูรับไปทางนี้ด้วยนะครับเปิดโอ้โหเปิดให้เรียบร้อยครับอ้าวทำไมเป็นหลุมอย่างนี้เนี่ยเดินเข้าไปฮะโอ้โหชมวิวดูสาหร่ายครับเวอร์ชั่นใหม่มีสาหร่ายฮะโอ้โหข้อสวยอ่ะบ้านใต้น้ำหลังนี้มีน้ำยาอะไรให้ผมด้วยตรงนี้ว้าวตรงนี้ออกไปข้างนอกครับโอ้โหคุณผู้ชมห้องออกไปข้างนอกฮะโอ้สามารถเข้าตรงนี้ก็ได้เลยนะครับไม่ยักรู้มาก่อนเลยเดี๋ยวเราจะกลับเข้าไปในบ้านแห่งนี้นะครับแล้วยังไงต่อโอ้โหห้องนี้เป็นห้องอะไรวะเนี่ยโอ้โหห้องเยอะมากเลยนะบอกเลยว่าเดินทัวร์คนเดียวมันเดินไม่หมดนะฮะต้องน่าจะหาเพื่อนมาเล่นด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นต้นไม้ที่เขาปลูกไว้นะครับใต้น้ำปลูกต้นไม้ใต้น้ำนะฮะไม่มีอะไรนะครับเยี่ยมมากเลยเนี่ยคนสร้างคือคนที่พยายามมากเลยนะครับด้านนี้จะเป็นห้องเอนชานใช่ไหมใช่ครับไม่ต้องถามใครฮะดูก็รู้ว่าใช่นะครับโอเคเรามาจากทางไหนวะเรามาจากทางนี้นะครับเดี๋ยวผมจะกลับเข้าไปก่อนนะฮะนี่โอ้โหเป็นแปลงผักใต้น้ำครับผมอยากดูวันนี้มากเลยเดี๋ยวขอไปหาดูก่อนครับปิดไปนี่ครับปิดเลยโอเคครับเดี๋ยวเรากลับก่อนผมอยากไปดูแปลงผักเดี๋ยวเราไปดูทางนี้ก่อนนะฮะปึ๊บทางนี้เป็นห้องเอาอาหารครับว้าวตรงนี้มีอะไรมั้ยเนี่ยไม่มีนะฮะเดี๋ยวผมจะกดแล้วเกิดอะไรขึ้นเอ้าทำไมเอ้าไปกดอันนี้แล้วได้เนื้อกระต่าย What ไม่เผาให้หรอให้เราเผาเองหรือยังไงทำไมนายไม่เผาให้ไม่เผาก็ไม่เผาว่าเปิดประตูใส่กรแล้วก็เดินเข้าไปโอเคโอ้โหเต็มห้องไหนวะเนี่ยมันเชื่อมไปหาแปลงผักใต้น้ำเนี่ยผมอยากเข้าไปดูเหลือเกินนะครับรู้สึกชอบรู้สึกหลงไหลนะฮะกล่องโอ้โหต้นไม้เพียบโอ้โหแอปเปิลอาหารโอ้โหวางเรียงด้วยความสวยงามครับแอปเปิลเชดแจมแมวนะครับแจมแมวตรงนี้คือตรงนี้มีทางไปปะเนี่ยไม่มีครับเหมือนจะเป็นเตาผิงนะฮะใช่ไหมอ๋อแล้วตรงนี้ครับมีปุ่มอะไรเนี่ยไหนลองกดสิอ๋อเป็นน้ำพุนะฮะน้ำพุใต้น้ำงงไหมน้ำพุใต้น้ำนะครับโคตรเทพตรงนี้ก็เป็นทางออกนะครับทางออกอีกเช่นเคยนะฮะซึ่งอ้าวแล้วผมจะไปดูแปลงผักใต้น้ำได้ยังไงอ๋อลืมไปว่าเรายังไม่ได้ไปทางตรงนะครับไปทางตรงกันเลยดีกว่าอู้หูทุกคนครับดูนี่สินี่มันคือแปลงผักใต้น้ำฮะโอ้โหโคตรสวยนะครับดูดิสวยจริงอ่ะโอ้สวยมากสวยมากโอ้แล้วน้ำตรงนี้มันเป็นไม่ใช่เป็นห้องอะไรเลยนะฮะอันนี้ทะลุติดกับข้างล่างเลยนะครับว้าโคตรเทพนะครับแล้วเก็บเกี่ยวยังไงเนี่ยไหนลองดูชั้นของนะครับอันนี้ก็คือน่าจะให้เก็บนะฮะโต๊ะคราฟนะครับอันนี้ปีนป่ายขึ้นไปได้แต่ว่าตันแล้วนะครับเปิดป้ายโอ้โหเยอะมากนะฮะแปลงแครอทนะครับแม่ไปครับลองเดินไปข้างๆฮะว่ามันจะมีอะไรหรือเปล่าอันนี้เป็นไม่มีอะไรนะครับอ้าวอ๋อมันทะลุเชื่อมกับอันนี้ข้างๆครับท่านผู้ชมเนี่ยมันเชื่อมกันข้างๆนะฮะอ๋อเดี๋ยวเราจะขึ้นไปอย่างนี้เลยก็แล้วกันเดี๋ยวไหนก็ทุบของเขาและปิดให้เขาสักหน่อยนะฮะสงสารปิดอย่างนี้ก็ได้ละโอ้สุดยอดมากนะครับแล้วมองไม่เห็นกระจกด้วยนะฮะคุณผู้ชมมองไม่เห็นกระจกด้วยนะครับโอ้โหกลายเป็นใสไปเลยฮะมองไม่เห็นกระจกด้วยเชดโคตรเจ๋งครับบ้านหลังนี้นะฮะผมไม่รู้ว่ามันมีทางไปตรงไหนอีกหรือเปล่านะเดี๋ยวผมจะลองไปทางนี้ก็แล้วกันนะครับผมไม่รู้เฮ้ยห้องนี้อ๋อห้องนี้เข้ามาแล้วนะฮะ
อ๋อห้องนี้เข้ามาแล้วก็เป็นว่าผมเดินไปดูหมดแล้วนี่นะฮะผมเดินไปดูหมดแล้วนะครับไอห้องทางนี้ก็เป็นทางเข้านะครับอ๋อเข้าใจแล้วทางเข้าแล้วก็ทางเดินสองข้างแล้วก็เจ้านี่นะครับแล้วลองมาดูทางอื่นครับว่ามันจะมีอะไรอีกหรือเปล่านะฮะโอ้โหบ้านใต้น้ำแน่ใจหรือว่าบ้านนะฮะโอ้โหเหมือนที่พิพิธภัณฑ์เลยนะครับนะเหมือนที่พิพิธภัณฑ์เลยแล้วตรงนี้ก็จะเป็นไบโอมปกติแล้วนะครับไม่มีอะไรแล้วโอเคครับเป็นไงบ้างกับบ้านที่ดีที่สุดในไหมครับบ้านใต้น้ำนะเป็นยังไงกันบ้างครับชอบกันหรือเปล่านะฮะเห็นคนสร้างแมปเขาบอกมาอย่างนั้นนะฮะว่ามันเป็นบ้านที่ดีที่สุดบ้านใต้น้ำที่ดีที่สุดในไหมครับนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดรูปกระดิ่งด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปนั่นเองนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้สั้นหน่อยนะฮะโอเคขอบคุณที่รับชมจนจบสวัสดีครับผม